รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน60ปีวัยอื่นสามารถดูได้เช่นเดียวกันแต่ต้องมีผู้ชมอย่างน้อย2คนขึ้นไปเพื่อป้องกันความประพฤติที่ไม่ถูกต้องโดยต้องดูอย่างมีวินัยในการรับชมและรายการนี้อาจจะมีคำหยาบคายบ้างเล็กน้อยหรือประพฤติไม่ถูกต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามจนจบและขออภัยใหม่ณที่นี้ด้วยจะมาทำการประจำเดือนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30มิถุนายนเมษายนพฤศจิกายนนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าเราจะขอพูดเป็นน้ำจิ้มก่อนว่ามีอะไรบ้างมีทั้งหมดมันมีหลายงานเนาะเราจะพูดเรียงอันดับงานที่1วันที่8พฤศจิกายนงาน Idol Exchange ของไปรูวงโชว์วงวันเดย์นะฮะ Idol Exchange จริงๆมีแต่ที่จะจิบแล้วก็วันที่15ก็คืองานที่สะพานพุทธไม่สะพานพุทธสะพานพระราม8งานมันเกิดเจ๋งกับจิฟฟี่ที่สะพานพระราม8อันเมื่อกี้อันแรกอ่ะที่วันที่8อ่ะลืมขอโทษนะครับก็คือที่มาบุญคลองตอนนั้นเกิดการสปอยไว้ก่อนคือเผื่อไม่รอดการเมืองลางานเนี่ยแล้ววันที่21เป็นที่21พฤศจิกาคืองานแสดงการจบแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่จบทั้ง4ท่าน1พี่ไรซ์2พี่โตโต้3พี่เฟม4พี่คาริสาจากคณะวิทยาลัยวรรณกรรมสื่อสารสังคมแล้วก็วันที่27ก็คืองานจากเดอะมอลล์กรุ๊ปนะฮะงานที่เดอะมอลล์กรุ๊ปเขาจัดขึ้นมาก็คืองานเปิดตัวห้างเดอะมอลล์ไร้ไตงามเมื่อวานแล้วก็มีของมานะฮะแล้วก็งานเปิดตัวร้านสเก็ตเชอร์สาขาที่48ย่านเดอะมอลล์ไร้ไตงามเมื่อวานนั่นเองนะครับแล้วก็งานล่าสุดก็คือวันที่29วันนี้ก็คืองานวันเกิดพี่ตีมายที่บ้านพักคนชรานะครับงานที่บ้านชราบางเขนซึ่งมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6ประมาณ6งานนะครับคือวันนึงอ่ะจะมีวัน6เดือนนึงจะมีอาทิตย์ละครั้งแต่ส่วนใหญ่อ่ะจะมีอาทิตย์ละ2ครั้งอย่างสัปดาห์นี้มี2ครั้งเฉยๆที่เหลือจะมีอาทิตย์ละครั้งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ชมเราไปพูดมากทำเพลงอะไรมากเดินไปชมกันเลยไปกันเลยWow.
Thank you.
นะครับขอกินหนึ่งคำได้ไหมวันนี้ก็เป็นสาวะเอพิโซดที่13นะ12หรือ13นะจำไม่ได้แล้วคือที่ตอนแรกอ่ะที่ผมตัดเอาไว้ในคลิปไฮไลท์ประจำเดือนพฤศจิกายนมันทอมมันรวมๆกันมันเยอะไฟล์มันใหญ่ก็เลยต้องตัดไฟล์ย่อยก็จะเป็นทั้งหมด3พาร์ทจากตอนต้นที่ได้แบ่งไว้ตอนต้นคือถ่ายอย่างเดียวเดี๋ยวก็เลยไม่ได้มีการแบ่งพาร์ทที่ชัดเจนก็เลยเราก็ขอสรุปไว้ครั้งนี้ว่าภาคแรกเนี่ยก็คือวันที่8กับ15พาร์ทต่อไปสปอยว่า27และพาร์ทสุดท้ายคือ29คือพาร์ทแรกเนี่ยจะเบาๆพาร์ท2จะหนักและพาร์ท3ก็จะเบาจะมาหนักคือพาร์ท2นะจ๊ะซึ่งต้องถ้าอยากรู้ต้องติดตามต่อในภาคที่2นะครับแล้ววันนี้เราอีพูดแต่เป็นเหมือนใจดีมาลงแล้วจ้าลองใจดีก็คือก็คือเค้กหวานตราเค้กหวานตราเค้กหวานตาเลโอนะฮะกินแล้วไออร่อยทั่วร่างแต่เบาหวานกินทั้งตัวกินตัวตายและก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอขอบคุณชอบขอบคุณหยุดทีวีนะครับเป็นทีวีที่ไม่มีอะไรดูนอกจากจุดๆๆนั่นเองนะครับและพบกับรายการสายวนในภาค2นะครับกับไทยไลฟ์ประจำเดือนพฤศจิกาภาค2นะจ๊ะแล้วพบกับผมได้ใหม่โดมี่ศรีพยาในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับพบกันในภาค2นะจ๊ะสวัสดีครับบ๊ายบาย